อันนี้มารีวิวชุดฟลักครับก็เป็นตัวไกคายพันท้ายประกอบอยู่ท้ายของตัวกล็อกนี่ของ Airsoft นะครับก็ชุดมันก็จะมีตัวซองมาให้กับตัวต่อพันท้ายแล้วก็จะมีหมุดมาให้ก็จะมีอยู่2ไซส์ครับผมใช้ไซส์ยาวมันจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ก็แล้วแต่ว่าใช้ปืนยี่ห้ออะไรกันโอเคก็ประมาณนี้ตัวซองก็โอเคครับเป็นซองปลดไวก็สามารถแอดจัดปรับได้แล้วก็มีคือเนื้อพลาสติกก็โอเคอยู่ดูไม่กองแกงถ้าเทียบกับซองที่ขายกัน 4-500 ปลดไวก็ไอ้นี่ก็พอๆกันมั้งโอเคแต่ใส่ไฟฉายไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ตัวนี้เป็นโลหะเป็นเหล็กไหมเป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กนะครับแล้วมีสปริงตรงนี้ไขปรับความแรงแล้วก็ตัวนี้มันต้องไขหน่อยเพราะมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโยกก็ตัวมันจะโยกประมาณนี้ครับแต่ว่าพอเวลาประทับจริงมันก็จะแน่นเวลาใช้งานก็ตัวนี้กันโยกตัวนี้เพื่อที่จะล็อกขาตรงนี้มันจะมีขาอยู่ก็เวลาเก็บก็ดันไปกึ๊บพอถึงเวลาจะใช้เราก็ต้องกดมันจะดีดแรงมากถึกแค่นี้เองแล้วก็ดึงหน่อยมันบางทีมันไม่ลงล็อกถ้าลงล็อกแล้วไอ้ตัวนี้มันจะล็อกอย่างนี้แล้วก็ไอ้นี่จะเชิดขึ้นอย่างนี้เวลาเก็บก็ประมาณนี้ครับโอเคทำวิธีการใส่ก็ไม่มีอะไรครับเราก็เอาตัวนี้มาก่อนอื่นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราจะล็อกหรือไม่ล็อกเพราะถ้าไม่ล็อกเนี่ยก็ได้ก็มันก็ใส่เข้าไปทึบก็ใช้งานได้แหละเวลาไม่ใช้ก็ถอดออกแค่นั้นเองถามว่าใส่อย่างนี้เราไปวิ่งมันก็โอเคนะโอเคก็จะมีตัวใส่กับซองปืนก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีลงติดอะไรหรือเปล่าโอเคด้านข้างเห็นก็อันนี้มือขวาก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันสามารถย้ายจากฝั่งนี้มาไว้ตรงนี้ได้ก็ใกล้ถนัดซ้ายก็แต่ว่าไอ้นี่ปรับไม่ได้มันล็อกอยู่ที่ข้างเดียวยังไงก็ต้องปลดทางด้านขวาแล้วก็มันน่าจะขยับไม่ได้นะพอถ้าสวิปมาฝั่งนี้ปุ๊บไม่ได้สิมันขยับดังนั้นมันก็จะล็อกอยู่นี้ดังนั้นคนใช้มือซ้ายจะใช้ไม่ได้มันจะประมาณนี้ใช้งี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้าอย่างนี้ยังพอโอเคหน่อยก็พอใช้ได้สมมุติเก็บหมดประมาณนี้ครับมือซ้ายส่วนมือขวาไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคก็มีอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้พอใส่ไปปุ๊บจากเดิมเนี่ยเรากิ๊บจะอยู่ข้างบนแบบนี้พอไลน์นั้นปุ๊บพอใส่ไปตัวมือเรามันจะลงมาข้างล่างอย่างอันนี้มือผมจะอยู่ประมาณนี้พอใส่ไปปุ๊บมันจะอยู่ประมาณนี้ฉะนั้นมันจะต่ำลงมาหน่อยนึงก็อาจจะสร้างความลำบากให้บางคนเล็กน้อยอันนี้เวลาโอด ก็จะดีดแรงหน่อยก็แล้วแต่
จะใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ประมาณนี้แต่ที่แน่ๆคือสมมติใครจะปลดแกว่นสไลด์เนี่ยนิ้วโป้งเนี่ยจะไปไม่ถึงละแต่ถ้าเป็น Gen 5ก็คงได้ฟังนี้มั้งเอ๊ะใช้ก็ Gen 5ไม่ได้เพราะตรงนี้มีแกว่นสไลด์ตรงนี้ครับใช้ได้กับ Gen ที่ไม่มีต้องไปซื้ออีกตัวหนึ่งโอเคดังนั้นถ้ามันแกว่นสไลด์ก็เราก็ต้องมาใช้อีกมือหนึ่งปลดเอาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันกดปุ่มปลดแม็กยากไม่ถึงก็ต้องใช้อีกมือหนึ่งเช่นกันครับก็ลองดูส่วนใครอยากได้แบบนี้แล้วล็อกตายเลยแล้วก็ก่อนอื่นเราก็ต้องปลดตัวหมุดเดิมออกก่อนโอ้ยโอเคแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่หมุดเรียบร้อยครับประมาณนี้อันนี้ก็ตัวมันเนี่ยแล้วแต่รุ่นเหมือนกันเพราะบางทีอ้วนผอมไม่เท่ากันอาจจะต้องมาเจียช่วงนี้หน่อยครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเราล็อกหมดแล้วข้อดีก็คือเวลาเรากดดีดเนี่ยมันจะไม่หลุดแน่ๆแต่ถ้าเราไม่นั่นไว้ตัวนี้มันจะหลุดจากตัวปืนได้แต่ก็สะดวกเวลาจะอะไรนะเปลี่ยนรูปแบบใช้งานครับประมาณนี้ใส่สองปืนก็ประมาณนี้เรียบร้อยคนที่ติดตามรับชมครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาเล่นดู